บอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกทุกคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเทียดฟ้า